ันยังไงเนี่ยชนโทรศัพท์หล่นเลยรู้ไหมเนี่ยว่าโทรศัพท์เนี่ยเครื่องเท่าไหร่เนี่ยหนูซื้อน้ำมาฝากค่ะขอบใจมากจ้ะฟิลถ้าแม่หนูถึงให้ได้จ้ะชื่นใจมากเลยฟิลนะลูกฟิลเดือนนี้ใช้จ่ายประหยัดหน่อยนะลูกค่ะแม่ปกติหนูก็ประหยัดอยู่แล้วค่ะแม่มีอะไรหรือเปล่าคะฟิลเดือนนี้แม่หมุนเงินไม่ค่อยทันเลยนะลูกค่ะแม่หนูปิดเทอมแล้วเดี๋ยวหนูไปหางานทำเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายแม่นะคะขอบใจมากนะฟิลงั้นหนูเดินหางานแถวบ้านแล้วนะแม่เผื่อจะมีได้จ้ะลูกขอให้ได้งานนะค่ะแม่งั้นหนูขอตัวไปก่อนนะคะจ้าบอสคะวันนี้ค่ะมีประชุมช่วงบ่ายนะคะแล้วก็ช่วงเย็นเดี๋ยวนัดทานข้าวกับลูกค้านะคะและวันพรุ่งนี้นะคะมีดูงานที่เชียงใหม่ด้วยนะคะยังไงบอสเตรียมตัวด้วยนะคะได้ค่ะแต่ช่วงนี้เนี่ยงานเราเยอะเหมือนกันนะพี่ตาลใช่ค่ะบอสของเราเก่งอยู่แล้วแค่นี้สบายอยู่แล้วค่ะฟิล์มก็ต้องขอบคุณพี่ตาลมากเลยนะคะที่จัดตารางงานมาให้ฟิล์มอย่างดีเลยพี่คะที่นี่รับสมัครคนล้างรถไหมคะเวลากับน้องเต็มไหมครับไม่เป็นไรค่ะพี่ขอบคุณค่ะได้ค่ะพี่ตาลแล้วก็งานไหนที่มันแบบว่ายังค้างอยู่ก็ให้หนูเซ็นก็ได้เดี๋ยวหนูทำให้ได้ค่ะเฮ้ยเดินยังไงเนี่ยชนโทรศัพท์หล่นเลยรู้ไหมเนี่ยว่าโทรศัพท์เนี่ยเครื่องเท่าไหร่เนี่ยพี่คะหนูขอโทษค่ะเมื่อกี้หนูเหม่อไปหน่อยอะค่ะแล้วเธอจะรับผิดชอบยังไงรู้ไหมเนี่ยว่าโทรศัพท์แบบมันแพงมากเลยนะเนี่ยใจเย็นก่อนพี่ตาลแล้วน้องอะจะรับผิดชอบพี่ยังไงโทรศัพท์พี่เป็นรอยเลยนะเนี่ยพี่คะทั้งเนื้อทั้งตัวหนูมีอยู่22บาทเองค่ะพี่หนูมีตังค์อยู่แค่นี้เองค่ะหนูไม่ได้โกหกนะคะจะให้หนูทำงานชดใช้ก็ได้นะคะตอนนี้หนูไม่มีเงินจริงๆหนูมีแค่นี้แล้วนี่น้องจะเดินไปไหนอะคะหนูกำลังเดินหาสมัครงานอยู่ค่ะพี่ช่วงนี้รายได้ที่บ้านหนูไม่ค่อยพอใช้อะค่ะหนูก็เลยอยากหารายได้ช่วยแม่หนูต้องขอโทษด้วยนะคะพี่น้องงั้นพี่อะขอเงินน้องละกัน22บาทอันนี้แทนค่าเสียหายได้ไหมได้ค่ะพี่เนี่ยค่ะบอสคะนี่มันไม่คุ้มนะคะ22บาทเองเอามาทำอะไรได้ไม่เป็นไรหรอกพี่ตาน้องคงไม่ได้ตั้งใจหรอกแล้วน้องเขาอ่ะก็ไม่ได้หนีไปไหนด้วยนะน้องเขาก็ยอมรับผิดชอบเนี่ยน้องเขาเป็นคนดีนะพี่ตาค่ะบอสงั้นพี่ขอเงิน22บาทของน้องเลยละกันค่ะพี่แล้วนี่น้องจะไปไหนต่อคะหนูกำลังจะไปหาสมัครงานค่ะพี่น้องคะบริษัทพี่อ่ะกำลังเปิดรับสมัครพนักงานอยู่น้องสนใจไหมจริงเหรอคะพี่สนใจค่ะพี่จะรับหนูเข้าทำงานจริงๆใช่ไหมคะจริงสิจ๊ะบอสพี่อ่ะใจดีนะจ๊ะขอบคุณค่ะน้องนี่ 5,000 บาทน้องเอาเงินเนี่ยไปช่วยครอบครัวก่อนนะขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่น้องงั้นพรุ่งนี้มาเริ่มงานวันแรกที่บริษัทพี่ได้เลยนะเนี่ยที่อยู่บริษัทค่ะขอบคุณค่ะส่วนค่าใช้จ่ายตรงนี้เดี๋ยวพี่เอาไว้หักตอนสิ้นเดือนแล้วกันค่ะได้ค่ะพี่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยหนูเข้าไปที่บริษัทนะคะขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะที่ให้หนูเข้าทำงานงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปหาแม่กันนะคะพี่งั้นพรุ่งนี้เจอกันที่บริษัทนะน้องได้ค่ะพี่งั้นหนูขอตัวไปหาแม่กันนะคะสวัสดีค่ะบอสเนี่ยใจดีตลอดเลยนะคะก็น้องเขาอันนี้ใส่ดีถ้าเราได้คนดีๆแบบนี้มาที่บริษัทเราก็คงจะดีเหมือนกันนะน้องเขาก็ดูมีความรับผิดชอบอยู่เราช่วยเขาก็ดีแล้วไงพี่ตาลค่ะไปงั้นพี่ตาลทำงานดีกว่าค่ะ